Line for Business เติบโตอย่างก้าวกระโดดสูตรหายใจแล้วไปต่อดื่มแบลนด์สูตรใหม่คอลเกตเกลือสมุนไพรเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีซึ่งทีนี้เนี่ยคุณนิชเนี่ยเอาสลิปทูสลิปเข้าไปอยู่ใน Line Shopping แล้วเพิ่งเข้าไปอยู่ได้ไม่นานยังกังวลเรื่องทำอย่างไรให้มันเต็มประสิทธิภาพใน Line Shopping ตรงนี้ขอคำแนะนำดีๆจากโค้ชครับได้เลยค่ะปกติแล้วเนี่ย Line Shopping เนาะอันเล่าให้ฟังคุยสนุกๆเนาะ Line Shopping ก็คือเหมือนเป็นอีกช่องทางนึงที่เราสามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยตลาดเลยนะใช่เหมือนเป็นตลาดเป็นร้อยล้านเลยใช่ค่ะมันก็มีร้านค้าต่างๆนะคะที่เราสามารถนำของสินค้าต่างๆของเราเนี่ยไปวางขายได้นะคะซึ่งอยากจะให้มองว่าไลน์ช้อปปี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะเอารูปสินค้า A สินค้า B อะไรเงี้ยไปใส่รายละเอียดค่ะมันจะมีฟีเจอร์ย่อยๆของมันที่เราสามารถแบบพัฒนาร้านค้าเราได้นะคะเห็นว่าทางแบรนด์เนี่ยมีการเล่นInstagram ด้วยใช่ไหมคะคุณอูนก็เล่นเนาะคุณอูนค่ะไฮไลท์สตอรี่ไฮไลท์เคยเห็นเนาะเคยเห็นครับปกติแล้วคุณอูนจะเอาสตอรี่ไฮไลท์อะค่ะใส่อะไรบ้างรูปตัวเองที่หล่อที่สุดรูปตัวเองที่หล่อที่สุดงี้ก็ต้องเลือกเยอะหน่อยเนาะใช่ไหมจริงๆไม่ต้องเลือกครับก็แทบทุกรูปครับโอ้โหสุดยอดของทางแบรนด์สลิปทูสลิปเหรอคะคืนนี้ใส่ไฮไลท์แบบเหมือนลายนี้อะไรเงี้ยค่ะลูกค้าจะได้ไปย้อนดูได้ว่าลายนี้หลายๆคนใส่มาเป็นยังไงอะไรเงี้ยหลักๆแล้วก็คืออย่างคุณอูนเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่แบบที่ฉันหล่อที่สุดก็ต้องหลายรูปหน่อยเนาะส่วนของทาง Flip to Sleep เนี่ยก็จะเลือกอะไรที่มันเป็นไฮไลท์ใช่มั้ยคะตามคอลเลกชันไปทั้งตัว Line Shopping เองอะค่ะก็มีสิ่งนั้นเหมือนกันเขาจะสามารถแบ่งเป็นคอลเลกชันได้ถ้าเกิดว่าใครงงเนี่ยมันเหมือนสตอรี่ไฮไลท์เลยค่ะเราสามารถเหมือนไปจัดการได้ว่าอุ๊ยเวลาลูกค้าเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะแบบงงต้องเรียงอะไรก่อนเนาะบางทีเราอาจจะอยากเห็นสินค้าที่แบบเป็นแนะนำเหมือนเวลาเราไปร้านอาหารเราอยากแบบเมนูแนะนำอะไรคะร้านนี้ Line Shopping มีฟังก์ชันนี้ใช่มันเหมือนกับเราไปร้านปุ๊บจำแนกไว้เลย อันนี้แนะนำนะใช่ของซีซั่นนี้คุณเป็นผู้ชายใช่ไหมฉันมีหมวดหมู่นี้แนะนำคุณแนะนำคุณใช่ค่ะแล้วเราก็เลือกเองได้เลยว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นสินค้าแนะนำหรืออยากจะเป็นโปรโมชั่นเอาแฟลชเซลล์ใส่ได้ตามใจชอบเลยเหมือนสตอรี่ไฮไลท์อยากจะตั้งหัวข้ออะไรก็ได้ผมว่าพอยิ่งร้านไหนมีอันเนี้ยมันยิ่งทำให้คนเข้าไปในร้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีช่องทางเดินแล้วร้านไหนไม่มีมันรู้สึกวังเวงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องไปทางไหนต่อลองไปที่อื่นดีกว่าเหมือนเข้าร้านอาหารแล้วไม่มีแบบไม่มีพนักงานต้อนรับใช่ใช่ครับไม่มีป้ายเมนูไม่มีอะไรเลยแล้วอาจจะเอ้ยงงนิดนึงฉะนั้นเราสามารถดักลูกค้าได้ตั้งแต่สเต็ปแรกเลยสุดยอดไปเลยนะครับถ้าเข้าไปแล้วลูกค้าหาของได้ง่ายรับรองว่าขายดีแน่นอนสุดท้ายนี้ครับโค้ชแนตตี้มีคำแนะนำโดยรวมเลยก็ได้กับธุรกิจนี้ตอบโจทย์ผู้หญิงทุกคนชุดนอนได้นอนไม่ต้องกลัวโอ้โหเชิญครับค่ะก็ธุรกิจนี้เนาะอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าเป็นธุรกิจที่แบบน่าสนใจมากหลายคนเวลาเจอปัญหาเนาะคุณอุ่นเจอปัญหาแล้วอาจจะแบบเลือกที่จะเดินหนีจากปัญหาแต่ว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่หยิบจับเอาปัญหาเนี่ยมาสร้างเป็นแบรนด์ซึ่งเรียกได้ว่าช่วยสร้างรายได้ให้กับแบรนด์ต่างๆให้กับตัวเราด้วยเนาะในวิกฤตแบบนี้นะคะซึ่งนายก็อยากจะฝากบอกไว้ว่าเวลาเจอปัญหาเราอย่าหนีเพราะว่าปัญหาอาจจะสร้างรายได้ให้กับเราก็ได้ค่ะชอบคำนี้มากเลยปัญหาอย่าไปหนีเจอปัญหาเจอเพนพอยต์แล้วมันจะสร้างรายได้ให้เราใช่วันนี้เป็นยังไงบ้างได้เจอโค้ช2ท่านเลยตื่นเต้นค่ะแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าคุ้มมากเลยมาออกรายการได้โปรโมทสินค้าแล้วได้ความรู้อีกมีรายการที่ไหนแบบนี้อีกไหมรู้สึกว่าประทับใจมากค่ะและดีใจที่ได้มารายการมากๆขอบคุณไลน์ประเทศไทยด้วยนะครับที่ทำให้เกิดบทสนทนาดีๆแบบนี้นะครับความสนุกสนานแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์บ่ายโมงช่อง Workpoint 23คุยจบครบเรื่องธุรกิจ SME Biz Talk เตรียมพบกับเจ้าของร้านอาหารสายบุญสัพพีติโยวิวันชันตุสัพพโลโคคุณพาช่วยฉากตรงนี้สวัสดีครับกับการปรับตัวสู้โควิดจากรับจัดงานบุญสู่เจ้าของร้านบุฟเฟ่ BNP คุยซีนงานทำบุญเนี่ยมันทำตอนเช้าพอช่วงบ่ายพื้นที่เราว่างเราเลยเปิดร้านเลยจัดเต็มกับบุฟเฟ่ซีฟู้ดสูตรเด็ดให้ลองชิมกันกลางรายการแต่เดี๋ยวจะมีเมนเด็ดกว่านี้อะไรอ่ะหอยมะระเจี๋ยนหอยมะระเจี๋ยนเหรอเมนูเด็ดที่มาพร้อมเชฟสุดฮะเชฟชื่ออะไรครับขอโทษทีสามารถครับกับความอลังการเหลืออร่ามไปทั้งตัวนี่ทองจริง
ทองปลอมครับทองปลอมแต่เชฟตัวจริงไม่เชื่อต้องลองถ้าท่านมาทานแล้วไม่ถูกใจไม่ต้องจ่ายเงินครับผมแบบปลอมเลยดีเลยถามกันก่อนยังวะ SME Biz Talk ทุกวันเสาร์บ่ายโมงจ้ามันจะนุ่มครับมันคล้ายๆไม่มีเนื้อหอยเป๋าหูร้อนเลยเอาก่อน